สวัสดีครับคุณเจนค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊เล่าให้พวกเราฟังได้เลยฮะคือตอนนั้นน่ะเจนได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์นึงค่ะพี่ซึ่งจะต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดประมาณแบบ3เดือนเนาะแล้วก็สามีหนูอ่ะก็ต้องทำงานอยู่ที่กรุงเทพค่ะพี่แจ๊คครับแต่พอมันเริ่มเข้าเดือนที่2อ่ะสามีหนูก็เริ่มแปลกๆไปค่ะเดี๋ยวนะคุณเจนที่ว่าสามีคุณเจนแปลกๆไปเนี่ยเขาแปลกไปยังไงล่ะฮะเขาก็เริ่มไม่เห็นหัวฮะไม่เห็นหัวคือไม่มีหัวนะคุณเจนอุ้ยคุณลูกคือเขาเริ่มไม่เห็นหัวหนูค่ะคือทำอะไรก็ไม่ปรึกษาอะไรแบบนี้พี่โอ้โหตอนแรกหนูก็ไม่ได้สนใจอะไรนะแต่หลังๆอ่ะมันแบบมันเริ่มหนักขึ้นแจ็คดูไหมมันเหมือนแบบหนูไม่มีผัวเลยอะพี่เฮ้ยอะไรนะคุณเจนไม่มีหัวเหรออุ้ยไม่มีผัวค่ะเจ้าหนูตัดสินใจลางานเพื่อกลับไปกรุงเทพเพื่อไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องอะพี่ซึ่งตอนนั้นอะ5ทุ่มกว่าแล้วอะทางเนี้ยแบบมันมืดสนิทเลยอะพี่แจ๊คแล้วสิ่งที่หนูไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอะพี่อุ้ยไอ้บ้าอย่าบอกนะคุณเจนว่าเห็นผีข้างทางอะเปล่าค่ะหนูลืมเติมน้ำมันมาก็ตอนออกมามันรีบๆอ่ะแต่พอหนูขับมาได้อีกระยะนึงก็เจอปั๊มพอดีแต่สภาพปั๊มอ่ะมันน่ากลัวมากพี่แจ๊คมันทั้งเก่ามืดมีไฟติดไม่กี่ดวงเองอ่ะแล้วหนูก็เข้าไปจอดใช่ป่ะสักพักอ่ะก็มีเสียงเคาะกระจกเว้ยก๊อกก๊อกปรากฏเป็นเด็กปั๊มพี่มาเคาะกระจกหนูก็ตกใจอยู่นะอุ้ยเป็นผมก็ตกใจคุณเจนหนูก็ให้เขาเติมน้ำมันจนเสร็จพอจะจ่ายตังค์ใช่ป่ะเขาก็ถามหนูว่าพี่จะไปไหนรู้หรือเปล่าว่าทางนี้ปกติอะเวลานี้มันไม่มีรถวิ่งแล้วนะพี่ครับหนูก็บอกว่าจะไปกรุงเทพแล้วเด็กปั๊มก็บอกว่าตอนขับรถอะอย่าจอดรถหรือเห็นอะไรก็อย่าลงไปนะมันอันตรายทีนี้หนูก็ขี่รถไปสักพักอะระหว่างนั้นก็พยายามโทรหาสามีหนูไปด้วยนะแต่เขารับสายแต่นอกจากเสียงเขาแล้วอะหนูได้ยินเสียงผู้หญิงดังมาจากที่ไกลๆด้วยพี่แจ็คแล้วเสียงผู้หญิงคนนั้นก็เป็นยังไงอะคุณเจนอุ้ยหนูไม่หนูได้ยินไม่ถนัดอะพี่แจ็คหนูก็รีบวางสายแล้วก็รีบขับเลยพี่หนูว่ามันต้องอยู่กับกิ๊กแน่ๆเออกิ๊กจริงด้วยเราคุยกันเรื่องนี้อยู่พี่ก็ลืมไปพอหนูมาถึงบ้านใช่ป่ะปรากฏว่าเห็นเต็มตาเลยพี่จับได้ค่ะหนังคาเขามีผู้หญิงอยู่กับผัวหนูเฮ้ยเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยอะคุณเจนค่ะพี่แจ็คลูกอุ้ยเขามีขาไหมเขามีหัวไหมเขามีแขนใช่ไหมเนี่ยแล้วเจนเห็นเป็นยังไงถ้าหนูนั่งอยู่ข้างๆพี่หนูด่าพี่แล้วนะมันไม่ใช่ผีแต่ผัวหนูมันอยู่กับกิ๊กซึ่งกิ๊กคนนั้นเป็นเพื่อนสนิทหนูเองพี่หนูเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาแอบกินกันมานานแล้วกินกันแบบกินกันแบบแอบได้เสียกันนะพี่อย่ามาคำให้หนูต้องพูดได้ปะก็ยังดีโอ้ยมันดียังไงอะพี่แจ็คหนูเห็นแบบนั้นหนูรับไม่ได้ก็เลยวิ่งหนีออกมาเลยเนี่ยน่ากลัวมากแจ็คหนูอยากจะมาถามพี่เดี๋ยวว่าหนูควรทำยังไงเดี๋ยวนะคุณเจนเสียงอะไรอ่ะค่ะได้ยินเหมือนผมหรือเปล่าอะไรคะมีเสียงเหมือนผู้หญิงร้องไห้เลยคุณเจนอุ้ยคุณลูกทีมงานเจ้าวีวีไม่ได้เปิดซาวอะไรใช่ไหมข้างนอกอ่ะเสียงหนูเองค่ะพี่หนูกำลังร้องไห้ไงสรุปพี่จะให้คำแนะนำหนูไหมเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับคุณเจนทำบุญเยอะๆคนดีผีคุ้มผมเชื่อนะแล้วสามีหนูต้องทำยังไงกับเขาอะคะไม่ต้องทำอะไรแล้วครับคุณเจนตอนนี้เขาได้รับผลการกระทำของเขาอยู่นั่นแหละมีผีผู้หญิงตามติดอ่ะเนาะค่ะแล้วตอนกลับเส้นเดิมอีกปะเนี่ยกลับเส้นเดิมค่ะพี่แจ็คเจนค่ะพี่แจ็คฟังแล้วจะตกใจนะผมว่าเด็กปั๊มคนนั้นน่ะที่เจนเจอเป็นผีแน่ๆเลยว่ะอย่าลืมไปทำบุญให้เขาด้วยนะค่ะพี่แจ๊คยังไงก็ขับกลับให้ปลอดภัยนะคุณเจนวันนี้ขอบคุณที่มาเล่าเรื่องให้พวกเราฟังกันนะเดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้คือแนะนำจบแล้วเหรอพี่หรือไงนะใช่ครับขอบคุณคุณเจนมากนะครับเดี๋ยวพี่แจ๊คหนูยัง